สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอเบลลี่คลิปนี้เราก็ยังคงมาพูดเก็บตกบรรยากาศเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับระหว่างกองเชียร์ชาวไทยกับ ทัพนักตบชาวต่างชาติคลิปนี้มาพูดกันถึงกองเชียร์ชาวไทยของเรากับทีมญี่ปุ่นกันครับแน่นอนว่าทีมญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมต่างชาติขวัญใจแฟนๆชาวไทยของเราแฟนๆชาวไทยของเราชื่นชอบสาวๆญี่ปุ่นกันหลายคนเลยครับมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วแล้วญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสมาในสนามที่3ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพหลังจากจบเกมแฟนๆก็ไปให้กําลังใจทีมญี่ปุ่นกันมีการโบกไม้โบกมือให้ทีมญี่ปุ่นดู แล้วที่แฟนๆหลายคนก็แซวเลยว่าสุดปังมากก็คือ มานาเบมีการโบกมือให้กับแฟนๆชาวไทยตอบด้วยครับน่ารักมากๆเลยโค้ดหลายคนก็บอกครับว่าโค้ดมานาเบเป็นคนนิ่งๆทําให้โค้ดสามารถโบกมือได้แบบนี้คือสุดยอดแล้วก็สุดยอดจริงๆครับกองเชียร์ชาวไทยของเราไปให้กําลังใจเขาอย่างล้นลามแบบนี้ใครๆก็ปลื้มครับซึ่งไม่ใช่แค่โค้ดที่โบกมือครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ดหรือว่านักกีฬาที่อยู่ในรถก็โบกมือบายๆกองเชียร์ชาวไทยของเราด้วย เช่นกันเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับ